สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับหลังพระนครออฟฟิเชียลกับรายการชอบเล่าเรื่องตอนเชิญแขกวันนี้เนี่ยผมนั่งอยู่กับน้องนับดาวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหน้องนับดาวนี่สักเต็มตัวเลยไหมเนี่ยก็แถบนึงอะค่ะพี่แถบนึงเลยแถบซ้ายหมดแถบเลยขออนุญาตไม่เล่นลามกนะข้างในสักไหมฮะสักขาสักไล่ลงมาเลยค่ะครึ่งตัวเลยโอเคนะโอ้โหดูก็รู้ละตอนนี้น้องนับดาวเนี่ยจะพูดยังไงดีอะติดเรือนจำมาทั้งหมดกี่ครั้ง1ครั้งค่ะ1ครั้งค่ะ1ครั้งงั้นเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องรอยสักเดี๋ยวถามก่อนว่าเส้นทางการไปเป็นเด็กเกเรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากเราโทษสังคมไม่ได้แล้วโทษเพื่อนไม่ได้เกิดจากตัวเราทั้งนั้นเลยพี่อยากลิ้มอยากลองตามกระแสความผิดพลาดที่ได้มาก็ตัวเราเองทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าเริ่มเกณฑ์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนนั้นเรียนจบปวช.นะคะก็เริ่มมีแฟนเลิกกันกับแฟนก็อยากไปลองตามเขาอยากใช้ยาเสพติดตอนนั้นครั้งแรกใช้อะไรฮะใช้ยาบ้าใช่ค่ะคือออกจากพอเรียนจบปวช.ไม่จบค่ะแล้วก็พอเลิกกับแฟนก็เริ่มเสพยาบ้าเสพยาบ้าค่ะแล้วก็มาสู่การค้าสู่วงการค้าแล้วก็ผิดพลาดเข้าไปโรงเรียนจำตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นอายุ25ค่ะ25อ๋อ25นี่โดนจับเข้าเรือนจำใช่ค่ะพี่คือโดนจับปุ๊บจะเข้าเรือนจำเลยไหมหรือว่าก็เข้าเลยแล้วก็ศาลคัดค้านการประกันตัวแล้วก็ยื่นประกันจนได้ค่ะและก่อนหน้านั้นที่ขายเนี่ยใช้เวลากี่ปีกว่าจะโดนจับเนี่ยโหน่าจะประมาณราวๆ5ปีได้อยู่พี่ตั้งแต่อายุ20ตั้งแต่จบปชมาห้าปีนี่ไม่เคยโดนตำรวจไม่เคยเออแต่สุดท้ายก็ไม่รอดใช่ค่ะแล้วตอนโดนจับเยอะไหมโดนจับแค่98เมตรศาลตัดสินมาเท่าไหร่เนี่ยศาลตัดสินมาหนูสู้แพ้สู้ด้วยสู้เพื่อประกันตัวไงยื่นอุทธรณ์ประกันตัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นหนักไปตัดมายกมา16เหลือ8 16ปีก็เลยเหลือ8ปีหมายถึงว่าขาครึ่งขาครึ่งค่ะแล้วส่งมาอยู่เรือนจำไหนตอนนั้นตอนนั้นลงที่เรือนจำกลางลพบุรีค่ะพี่อ๋อเข้าลพบุรีเลยใช่ค่ะก่อนที่จะเข้าไปถึงเรือนจำเดี๋ยวขอย้อนกลับมานิดนึงรอยสักที่เยอะขนาดนี้คือตอนนั้นเนี่ยมีรอยสักหรือยังมีแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่แน่นขนาดนี้ยังไม่ได้ใส่สีหรือว่าเพิ่มรูปให้มันดูเยอะรอยสักที่สักจากข้างนอกสักจากข้างนอกมีสักข้างในด้วยไหมสักคือก่อนที่จะโดนจับลงไปก็คือสักอยู่แล้วค่ะพี่หน้าผากนี่คือหนูเพิ่งมาเพิ่มสีเฉยๆหนูสักตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วผักคือสักแต่สมัยแบบเริ่มใบรุ่นเดินเสพยาเกเรสักแล้วออกจากโรงเรียนก็คือเดินเข้าไปสักเลยผมอะถามส่วนตัวนะคือเป็นผู้หญิงอะคือหน้าตาดีด้วยและพอสักที่ตรงหน้าผากตรงนี้ปึ้งเนี่ยแล้วก็สักคอเนี่ยท่านผู้ชมจะเป็นคอเต็มคอเลยเนี่ยมันรู้สึกยังไงผู้หญิงไปสักแบบเนี้ยมันเป็นความชอบนะคะพี่คนส่วนมากเขาก็จะมองแบบว่าเหมือนว่าการที่มีรอยสักมันดูเลอะเทอะเนาะสมัยแต่ก่อนเนี่ยหนูเนี่ยโดนแบบว่าแต่ก่อนเนี่ยหนูสักตั้งแต่10ปีที่แล้วมันคือมันแบบไม่มีใครเขาทำกันน่ะแล้วมันไปทำอะไรเงี้ยแต่คือหนูเป็นคนแบบนี้หนูเป็นคนที่แบบว่าอยากเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าอีกอย่างนึงพ่อแม่หนูก็ไม่เคยว่าหนูหนูก่อนหนูจะสักหนูก็ไปบอกพ่อพ่อหนูอยากสักนะแต่หนูยังไม่ได้พูดว่าหนูจะสักขึ้นหน้าแต่หนูสักมาเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็แค่บ่นแค่ว่าไปทำทำไมอะไรงูนี้คืออะไรที่ลูกอยากจะทำเขาก็ไม่ค่อยว่าคือถ้าตอนนั้นเขาห้ามฟังไหมล่ะก็ไม่ฟังอยู่ดีพี่ใจหนูไปแล้วก็คนสักยังไม่กล้าสักให้หนูเลยอะช่างอะเพราะว่าพี่จริงเหรอพี่จะสักจริงตรงนี้จริงเหรอพี่แต่พี่เป็นผู้หญิงนะพี่เสียดายหน้าตานะพี่สักจะสักไม่สักเนี่ยขู่ด้วยก็เลยสักมาปึ๊บหน้าผากเลยหอแลดูร้ายคอใช่ค่ะแลดูร้ายโอ้โหแบบโดนแบบว่าโดนคนอื่นนะว่าแต่คนในบ้านไม่เคยว่านะคะแต่หนูไม่เป็นคนไม่สนใจใครอยู่แล้วเพราะว่ามันคือความชอบของหนูเป็นความชอบเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครรอยสักแรกเนี่ยคือที่ไหนรอยสักแรกนี่คือหน้าผากหน้าผากเลยหน้าผากเลยไปถึงหน้าผากเลยคือที่แขนไม่มีช่างยังงงเลยตรงนี้ยังไม่มีขายมันมีเลยพี่จริงๆหรอนะเฮ้ยมันมีไอดอลในการสักไหมหรือว่ามีค่ะพี่มีไอดอลอ๋อมีไอดอลที่เป็นฝรั่งชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่สักข้างหน้าแล้วเขาสวยมากเขาเป็นผู้หญิงใช่อ๋อโอเคเขาเป็นผู้หญิงก็เลยไปก็คือไปมองเขาก็ชอบสไตล์แบบนี้ก็เลยสักเข้าไปพอหลังจากนั้นมาปุ๊บก็มีรอยสักก็เพิ่มมาเรื่อยๆใช่แล้วส่วนมากก็จะคิดเองว่ารูปนี้รูปนี้อะไรเงี้ยส่วนมากหนูจะออกแบบเองอย่างเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยน้องก็จะออก
เลือกฟอนต์มาให้เราแต่ว่าเราจะมาเลือกว่าเราจะเอาใช้คำว่าอะไรนี่ก็เป็นบีเซลเราใส่เองใช่หน้าอกเราก็ใส่เองเราก็แต่งเองเนี่ยแต่ว่าใช้ช่างคิดเองก็คือเหมือนเราคิดเราออกแบบให้ช่างเนี่ยเป็นคนสักให้ส่วนมากโจ๊กเกอร์สักตรงมือกันสักตรงแขนสักตรงรักแร้แต่หนูใส่คอเลยแล้วหนูสักไม่เคยใส่ยาชาสักสดเลยมีรอยสักไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นรอยสักที่ชอบที่สุดก็มีตรงคอเนี่ยพี่ตรงคอตรงนี้นะเอาละโอเคนี่คือเรื่องของรอยสักที่เป็นผู้หญิงสักแล้วก็เข้าไปอยู่เรือนจำกลางลพบุรีใช่ค่ะตอนเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปในสไตล์มีรอยสักแบบนี้เลยมีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วการเข้าไปครั้งแรกมันเป็นไงที่เรือนจำกลางลพบุรีเหรอคะคือส่วนมากคนจะรู้จักเราก็อยู่ข้างนอกก็รู้จักกันเห็นกันผ่านๆอะไรเงี้ยแต่พอลงไปก็เหมือนว่ามีคนรู้จักเราเขาก็ไม่ได้อะไรกับหนูอยู่แล้วเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยยุ่งกับใครอ๋อก็คือเป็นคนพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วมันใหญ่ไม่เลยจำแดนหญิงเนี่ยไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่อยู่ประมาณ100 คนนักโทษอยู่แค่ร้อยกว่าคนผู้หญิงร้อยกว่าคนไม่มี2แดนค่ะอีกแดนเป็นแดนชายอ๋อแดนชายแล้วก็แดนหญิงร้อยกว่าคนแดนหญิงร้อยกว่าคนอยู่ได้แค่นั้นอยู่ได้แค่นั้นก็คือเต็มละตอนนี้ในเรือนจำกลางลพบุรีมันมีความยากลำบากยังไงไหมตอนเราอยู่หรือว่าพี่มันเป็นครั้งแรกที่แบบลงไปวันแรกนี่นะกินข้าวเห็นถาดข้าวตาหยดใส่ถาดข้าวแล้วกินไม่ได้เนี่ยเป็นความรู้สึกที่มาทบทวนตัวเองอยู่เลยจริงปะวะอะไรเงี้ยแล้วกูจะอยู่ยังไงคือเรายังยอมรับความจริงนั้นไม่ได้ว่าเราถูกจับเข้าไปต้องใช้ชีวิตแบบนั้นอันนี้ขอโทษนะเรือนจำกลางลพบุรีเนี่ยแก้ผ้าคนไหมเวลาเราเข้าไปคนหมายขอโทษนะเพราะเดินจำอื่นบางทีเนี่ยเขามีล้วงเขามีอะไรเพราะเขาเป็นเราสติคนค่ะพี่เหมือนกันหมดใช่ค่ะเหมือนกันหมดและแดนมันเล็กแค่ร้อยกว่าคนเนี่ยความอึดอัดมันขนาดไหนเวลานอนเนี่ยมากแทบจะขี่คอเลยครับหนูก็โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ยเข็ดแล้วจริงๆเข็ดแล้วจริงๆตอนแรกนะเข็ดแล้วจริงๆแบบนอนแบบนี้จะอยู่ยังไงอะไรโอ้โหบล็อกกูจะเข้ายังไงเนี่ยจะถ่ายออกไหมจะนู่นนี่คิดหนักเป็นคนที่คิดเยอะอยู่แล้วอยู่กับความสบายมาตลอดแล้วมาเจอแบบนี้หนูคิดไปใหญ่เลยเหมือนแบบมีภาวะแบบเป็นเครียดแบบเย็นมาต้องขอกินยาพาราทุกวันวันละ2 เม็ด 2 เม็ดไม่งั้นนอนไม่ได้แล้วยาพารามันยาแก้ปวดแล้วเราไปกินแล้วมันจะนอนได้ยังไงมันปวดหัวพี่มันปวดหัวมันหงุดหงิดง่ายแล้วแบบเป็นคนที่ใจร้อนแบบอารมณ์ร้อนนะคะเราปรับยากมากเลยตรงนี้นั่นสไตล์เป็นผู้หญิงแบบแนวถ้าจากลักษณะที่ผมมองเนี่ยคือเป็นแนวผู้หญิงแบบแนวแมนลุยแนวลุยแต่ว่าเป็นผู้หญิงถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าเป็นแนวลักษณะเหมือนกับลุยสายลุยแล้วไปเจอแบบนั้นไปอยู่อย่างนั้นมันมีพวกทอมไหมมีค่ะทอมมีค่ะมีทอมเขาก็จะแยกห้องเป็น3/2เป็นห้องกลางห้องเล็กแล้วเขามาวุ่นวายกับเราไหมมายุ่งไหมไม่คือเรือนจำกลางลพบุรีก็ไม่เหมือนกับต่างคนต่างอยู่เพื่อนกันเยอะเหมือนกันอาหารการกินล่ะอาหารการกินเหรอคะก็พวกถึงว่าร้านค้าสวัสดิการอะไรเงี้ยของขายก็เยอะญาติมาฝากให้ก็ได้เยอะหรือว่าอาหารการกินค่อนข้างดีอยู่ของหลวงอ่ะที่เขาจัดเตรียมให้อ่ะก็แรกๆก็ไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าตอนที่ลงไปนั่นโอ้โหผักบุ้งอะไรมาทั้งต้นเลยเนี่ยอะไรเงี้ยเจออย่างนี้ใช่มะเขือไม่มีพาเลยมั้งลูกเลยจะกินยังไงวะพอหลังๆก็เริ่มแบบว่าเริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นใช่อันนี้พูดถึงตอนที่ลพบุรีตอนนั้นจำได้ไหมประมาณปีอะไรย้อนกลับไปตอนนั้นปี59ค่ะ59ค่ะก็ประมาณ7ปีที่แล้วใช่ค่ะตอนตัดสินมา8ปีอยู่ลพบุรีอยู่ได้นานไหมอยู่ลพบุรีตอนที่หนูโดนจับปุ๊บแล้วก็หนูก็ปักรอประกันตัวแล้วก็ขออนุญาตให้ประกันตัวหนูอยู่ข้างนอกได้ปีกว่าแล้วหนูลงไปทีคือหมายว่าอยู่ลพบุรีได้กี่เดือนนะประกันตัวได้เดือนเดียวอยู่เดือนเดียวค่ะกำลังมันเลยแบบเริ่มแบบอยู่ได้แล้วแต่เริ่มอยู่ได้แล้วคือประกันตัวออกไปค่ะแล้วไปอยู่โลกภายนอกได้1ปีค่ะปีกว่าแล้วตัดสินลงทีนี้ติดฎีกาไม่รับเรื่องกันลงเลยก็กลับมาที่ลพบุรีเหมือนเดิมใช่ค่ะตอนนี้กลับมามันก็เหมือนกับรอบ2ถ้าเดินรู้สึกมันก็คนเจ้าหน้าที่เขาก็รู้จักเราอยู่แล้วจากรอบแรกแค่เดือนเดียวแล้วก็มันก็เลยไม่ค่อยยากอะไรตรงนั้น1ปีหนูอยู่ที่นั่นอยู่ลพบุรี1ปีใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยคุยเพราะต้องถูกย้ายไปที่เรือนจำกลางของทันทสถานหญิงนครราชสีมาก่อนจะไปที่นั่นเดี๋ยวถามลพบุรีก่อนใน1ปีเนี่ยใน1ปีอยู่เนี่ยมันมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกสะเทือนใจไหมในเรือนจำกลางลพบุรีเช่นมีนักโทษป่วยตายไหมหรือว่ามีสถานการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่สะเทือนใจว่ะมันสะเทือนใจมีค่ะมีพี่แต่ว่ามันเป็นความที่แบบเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันนะเนาะบางคนมันก็ไม่เอื้อกันแต่บางคนเขาก็
ได้แค่มองแต่ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้ถามว่ามันเป็นความรู้สึกหดหู่ใจของเรามันก็เหมือนกับเรารู้สึกไม่ดีอ่ะที่คนอื่นเขาอยู่กันแบบนี้ทั้งมาทะเลาะกันอะไรทำไมไม่แบ่งกันกินทำไมไม่ให้กันมากกว่าที่จะจองหองใส่กันใช่ไหมหนูชอบแบบนี้มากกว่าแต่ส่วนมากจะเจอโอ้โหขนมเปี๊ยะอันนึงเนี่ยพี่มาตีกันกระจายอยู่เลยตีกันเลยตีเจ้าหน้าที่ให้ไปนั่งตบหน้ากันผัดกันอยู่นะใช่ไหมฮะโอ้โหทำโทษแล้วมันมีคนแก่ไหมเดินจากกลางพื้นมีค่ะพี่และนักโทษที่เป็นคนแก่แก่ประมาณอายุเท่าไหร่ก็โหยเราๆแบบว่ามีอยู่ตอนนั้นที่ว่าหนูได้มาอยู่ที่ร้านขาค่ะเพราะว่าเขาเป็นห้องคนแก่พวกแม่บ้านอะไรเงี้ยก็จะอยู่ห้องรวมกันแก่สุดก็80กว่าก็มีอ่ะ80กว่า70 80คือเดินไม่ได้แล้วก็นั่งอยู่แต่หน้าขังแล้วเขาโดนคดีอะไรกันมาเนี่ยคดียาส่วนใหญ่ยาส่วนมากก็ยาแล้วแบบว่าโดนรับแค่หลานบ้างหิวมาไม่รู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องแต่ที่จริงอะหนูดูเนี่ยจากเนื้อย้ายแหละขายเองผมจะถามว่ามันเป็นไปได้เหรอวะที่ไม่รู้อะไรตาเนี้ยจริงค่ะถูกไหมคือเขาก็ขายจริงแหละแต่ก็ผัดนู่นผัดนี่แต่พอเข้ามาอยู่ในคุกเนี่ยคนที่เป็นคนแก่แบบเนี้ยความเป็นอยู่ของเขานะผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยู่ดีไหมเขาจะอยู่ดีในระดับแรกๆเลยผู้หญิงสูงอายุเนี่ยก็จะอยู่เช่นยกตัวอย่างอยู่ดีอะไรได้บ้างก็คือกินข้าวก็คือได้ก่อนอาบน้ำก็คือมีรอบส่วนตัวรอบแรกแล้วก็อาบไวกว่าเขาแล้วเวลาก็แค่นั่งอยู่หน้าขังไม่ต้องมีงานมีการอะไรทำใช่และเพื่อนนักโทษด้วยกันเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ดูแลเขาไหมมันก็มีคนที่ว่าคนคำว่าข้างในอ่ะนะพี่เนาะคนเหมือนคนแต่คนไม่เหมือนกันนะความเห็นแก่ตัวถ้าพูดแบบนี้คือหนูว่าเลี้ยงทั้งข้างหน้าเลยหนูกล้าพูดเลยลพบุรีคนแก่โซนด้านหน้าขังอ่ะหนูมีหนูแจกหมดญาติหนูซื้อกับข้าวมาหนูไม่กินหนูให้เขากินหนูนึกถึงมันหดหูใจนะบางทีว่านึกถึงยายนึกถึงครอบครัวตัวเองอ่ะถ้ามาเจอเหตุการณ์เงี้ยเนาะเป็นแบบมันแย่นะพี่คือหมายความว่า พอเห็นแล้วมาสะท้อนใช่สะท้อนถึงครอบครัวเราคนแก่ข้างนอกถ้าเกิดเขามาอยู่มันเกิดความสงสารสงสารมากเลยแบบว่าโอ๊ยทำไมถึงเหมือนกรรมเขาแต่เราก็ช่วยอะไรเขามากไม่ได้คือนอกจากที่ไม่มีให้หนูถือขนมมา2ถุงยิ้วมา2มือเลยไปถึงตู้หน้าล็อกเกอร์ไม่มีอะไรเหลือแล้วแจกเขาไปลาทางเลยถามต่อค่ะตอนนี้อยู่เรือนจำกลางลพบุรีตอนนี้ญาติครอบครัวเนี่ยมาเยี่ยมตลอดไหมก็มาอาทิตย์ตอนแรกก็มาบ่อยค่ะ3วันอาทิตย์ละ3วันจันทร์พุธศุกร์แต่พอมาหลังๆก็มันไกลอะค่ะจากบ้านหนูเองอำเภอชัยบาดาลกับตัวในเมืองลพบุรีก็80โลนู่นนะพี่อ๋อ80โล80โลค่ะก็จะมีแค่พี่สาวเป็นคนมาเยี่ยมพี่สาวก็มาเยี่ยมทุกเดือนตอนแรกก็ห่าง3วันแล้วก็มาห่างอาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วพันธุ์ยาวเลยเขาไม่เราดื้อหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ได้แล้วเขามองว่าเราอยู่ได้แล้วเดือนละครั้งก็พอเหมือนว่าถามว่าเราก็คือหนูเป็นคนที่เข้าใจการเป็นอยู่ข้างนอกเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเรื่องพวกนี้นะหนูกลัวแต่คนข้างนอกจะลำบากเพราะตอนที่เราอยู่เรายังมั่นใจว่าเขาต้องปลอดภัยเขาต้องไม่มีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับเป็นว่าเราอยู่ได้แล้วเราก็บอกว่าค่อยๆนานๆมาค่อยมาก็ได้เราพอสามารถเอาตัวเองได้ส่งธนนัตมาอย่างเดียวก็พอเกือบจะประมาณนี้แล้วมันมีนักโทษพิการไหมพิการนี่หนูจะมาเจอที่ลพบุรีไม่มีค่ะจะมีแค่ปวดเข่าปวดขาเพราะลพบุรีคนมันแค่ร้อยกว่าใช่แล้วนักโทษเข้าออกทุกวันไหมลพบุรีโอ้โหยังมีฟื้นฟูอยู่รวมกันด้วยพี่คะวุ่นวายมากฟื้นฟูนี่ตัวเขียวแบบเด็กเสมเขาจะเรียกตัวเขียวก็45วันบำบัดก็คือต้องลงไปอยู่รวมกับพวกหนูอ่ะค่ะก็ถามว่าเขาก็จะมีแยกแค่กลุ่มโซนเขาได้ อยู่ไปล็อกนึงของที่เหลือก็ของนักโทษหญิงธรรมดาอันนั้นก็เป็นฟื้นฟู45วันพ้นโทษก็ออกไปอ่ะโอเคเนี่ยคือเรือนจำกลางลพบุรีค่ะถามเรื่องจดหมายค่ะจดหมายเนี่ยอยู่เรือนจำกลางลพบุรีเนี่ยจดหมายมีความสำคัญไหมมากมีตอนนี้จะมีแฟนไหมเขียนออกไปหาแฟนอะไรอย่างนี้ไหมก็มันมีเจ้าหน้าที่ที่หนูประทับใจลพบุรีอย่างนึงคือเขามีจดหมายระหว่างแดนนะสมมุติว่าหนูก็มีหนูตัวหนูเองหนูก็มีคู่คดีนะคะพี่แล้วก็เขาไม่ได้จำกัดว่าคนต้องเป็นคู่สามีกันแท้ๆหรือว่าอะไรคือแต่ให้แค่ชื่อเดียวคู่เดียวคนเดียวสมมุติว่าหนูจะคบกับพี่ก็คือแค่ห้ามคุยกับคนอื่นแค่ใช้ได้แค่ชื่อเดียวไม่ได้ผมอยู่ขังชาย4เดือนรันใหม่ค่ะคนอยู่ขังชายใช่ค่ะขังหญิงเจ้าที่อนุญาตให้ผ่อนคลายโดยการเขียนจดหมายจีบกันใช่แล้วอาทิตย์ละหนึ่งครั้งมีค่ะมีคู่คดีเลยค่ะอ๋อคู่ที่เป็นผู้ชายใช่ค่ะคู่คดีกัน
ก็จะเขียนคุยกันเรื่องลูกเรื่องครอบครัวบ้างส่วนมากแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้คุยเลยใช่ไหมพี่เพื่อผ่อนคลายใช่ความรู้สึกอย่างน้อยเราได้มีเพื่อนคุยบางคนก็จีบกันอะไรกันก็อีกเรื่องนึงแล้วมันมีการซื้ออาหารส่งให้กันได้ไหมนี่แหละสบายตรงนี้แหละผู้ชายก็ซื้ออะไรฝากแต่ก็มันก็จะมีจำกัดเนาะของในล็อกเกอร์เขาก็จะไม่ให้ใส่เยอะแล้วแต่ว่าใครมีคู่คู่เขาส่งกันแชร์กันนะเรามีแล้วก็ซื้อไปให้ส่งให้เขาอย่างเงี้ยแล้วขนมอะไรบ้างที่เขาซื้อส่งกันในเป๊ปซี่เป๊ปซี่ไอ้ปังสติ๊กอะไรอย่างเงี้ยที่เรียนจำมีขายของหวานมีทุกอย่างพี่5บาท20บาทขนมเป็นแพ็คนี่แบบว่าโอ้โหเห็นแล้วต้องซื้อให้ได้เลยอย่าถามลึกละแล้วตอนอยู่เรือนจำกลางลพบุรีเนี่ยสไตล์อะไรแบบนี้เราตบตัวเย็นไหมข้างในอ่ะหนูเป็นคนไม่ยุ่งกับคนนะพี่ไม่ยุ่งกับใครโดยเฉพาะไปหาเรื่องใครก่อนหรือว่าเป็นคนที่เอาเปรียบใครหนูคิดว่าหนูมีคุณสมบัติตรงเนี้ยมันคือตัวหนูตรงนี้แต่ว่าหนูก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับหนูเหมือนกันแล้วมันมีคนลองของเราไหมอ่ะเยอะเยอะคือคนที่มาลองของได้เป็นผู้หญิงหรือเป็นทอมส่วนมากก็ไม่มีนะทอมอ่ะทอมก็เหมือนเป็นผู้หญิงสไตล์เดียวกันก็ไม่ค่อยอะไรแต่ส่วนมากจะเป็นพวกผู้หญิงอะไรเงี้ยเราส่วนมากมันจะมาทะเลาะกันถึงตัวเราก็คือมันมาทะเลาะกับน้องในบ้านเราน้องในบ้านหมายความว่ามันมีปัญหากันกับเด็กในบ้านเราแต่ว่าเหมือนเราไปออกตัวแทนปุ๊บมันก็จะมาเด้งถึงเราอะไรเงี้ยส่วนมากมันจะเป็นเพราะว่ามันมีกันอยู่แค่นั้นเนาะมีแค่ร้อยกว่าคนใช่ค่ะแล้วเคยตบตีกันไหมก็เคยแต่ว่าเคยเกือบจะไม่ไหวอะพี่อ๋อทนได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นไปตบตีเขาใช่ใช่เพราะว่าเราชนไม่ได้ตรงที่ว่าน้องเราได้บาดแผลอะไรเงี้ยเห็นว่ามันมีเลือดออกหน้าแล้วอุ้ยมึงทำกันขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยในความเป็นเราอะเฮ้ยเกินไปปะวะนี่ก็เดินนิ่งๆไปเลยโอ้โหวักนึงไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเรารออุทธรณ์อยู่เราเขียนอุทธรณ์ลดโทษอีกยังมีความคิดอยู่เขาเรียกว่ายังชั่งใจได้ได้อภัยได้อภัยเหมือนได้อภัยสองลูกเลยเงี้ยพอได้อภัยไปแล้วนะลูกนึงแล้วก็เขียนอุทธรณ์ก็ผ่านไปตั้ง9เดือนแล้วพี่หนูไม่คิดไม่ฝันว่าอุทธรณ์หนูจะได้เขาก็เบิกตัวหนูขึ้นศาลแล้วหนูต้องไปเรื่องอะไรอีกวะเนี่ยโอ้นอนไม่ได้กินไม่หลับเลยโอ้ยเราจะอยู่ยังไงวะเนี่ยถ้าเพิ่มคดีมาหรือมีอะไรอีกก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเงี้ยมันจะขุ่นคิดได้หมดนะคนที่แบบเหมือนมีสติแล้วศาลเบิกตัวไปฟังอุทธรณ์ลดโทษมาอีก1ปีเหลือ7ปีกว่า7ปี10เดือนโทษหน้าบัตรบอกแสดงว่าตอนนั้นก็8ปี10เดือนใช่พอลดมาปีนี้แค่ไม่กี่เดือนลูกแรกใช่ค่ะก็เหลือ7ปี10เดือนอ่ะขออีกนิดนึงเรือนจำกลางลพบุรีเนี่ยมีลิปสติกมีอะไรเหมือนเรือนจำกลางที่อื่นไหมมีขายไหมมีค่ะแต่ก็มันน้อยมันจะมีมั่งไม่มีมั่งในแบบช่วงเป็นช่วงส่วนมากลพบุรีก็มีหลูสุดกันเนี่ยไอ้ลิปปีศาจแท่งละ25บาทที่มันเป็นลิปสีเขียวๆพี่แต่มันจะทากมาแล้วมันจะแดงติดปากเขาโอ้ยมีคนแย่งกันซื้อแต่เจ้าหน้าที่เขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยหามาให้หรอกเพราะว่านานๆจะเอามาให้ครั้งนึงดินสอเขียนคิ้วมีมาขายนะคะแต่ไม่มีอะไรเหลาหรอกค่ะกบก็ไม่มีอะไรก็ใช้ไงแล้วก็ถูๆได้ไถออกจนออกค่ะอ๋อเอาละแล้วเจ้าที่เรือนจำกลางลพบุรีเนี่ยตีไหมถ้าเกิดเราทำผิดวินัยก็ทำผิดก็มีตักเตือนก่อนนะคะแต่เขาจะไม่ค่อยใช้ความรุนแรงเรื่องพวกการตีหรืออะไรอย่างนี้อ๋อเรือนจำกลางลพบุรีเนี่ยไม่ตีไม่ตีค่ะไม่ตีใช่ค่ะไม่ตีแล้วเขาจะเหมือนว่ายังฟังเหตุผลดูก่อนว่าผิดหรือถูกหรือว่ายังไงแต่ไม่มีตีอ่ะนี่คือเรือนจำกลางลพบุรีเพราะเดี๋ยวต้องย้ายไปที่โน่นต่อเดี๋ยวไปต่อที่เรือนจำโน้นแป๊บนึงนะเรือนจำนครราชสีมาเรือนจำคลองไผ่ใช่ค่ะแต่ตอนเนี้ยบทสรุปเป็น1ปีกว่าเนี่ยรู้สึกว่าเรือนจำกลางลพบุรีเนี่ยที่เราอยู่มาเราได้เรียนรู้อะไรเฉพาะแค่ตรงนั้นเนี่ยช่วงนั้นค่อยๆคิดช่วงนั้นนะก่อนไปเรือนจำใหญ่มันเป็นที่แรกที่เราลงไปแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเหมือนว่ามันเป็นเหมือนว่าขาเราก้าวออกไปไหนไม่ได้เลยคือมันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะพี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าได้อะไรจากตรงนั้นไหมหนูชอบศึกษาคนนะแบบว่ามันทำให้เราแบบโตขึ้นจากตรงนี้เราเหมือนว่าเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทุกวันนี้เรามองคนง่ายขึ้นเรารู้จักใจคนมากขึ้นแล้วก็รู้จักแบบจากตัวเองเป็นคนแรงๆอ่ะก็ต้องยอมลดลงครึ่งนึงเพื่อที่จะดูอีกคนนึงว่าเขามีเหตุและผลอะไรหรือเปล่าที่เขาเป็นแบบนี้เหมือนว่าเราศึกษาคนนะคะก็หนูคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบสอนเรามากเลยอ่ะเจอคนไม่ใช่แค่คนร้อยคนนะพี่คนเหมือนคนแต่คนไม่เหมือนกันยิ่งปวดหัวมากเมื่อกี้พูดดีมากเลยนะทำให้ตัวเองเนี่ยลดความรุนแรงที่เราเคยมีเนี่ยลงไปเป็นคนที่รุนแรงถึงระดับดูทรงก็รู้แล้วฮะดูทรงก็รู้มากเลยก็เหมือนว่าต้องยอมเป็นคนใจร้อนที่ใจเย็นแบบว่าต้องแบบว่า
ข่มใจตัวเองตลอดเวลาให้ตัวเองในระบบแบบนั้นเราต้องข่มใจตัวเองมันเหมือนฝึกเป็นการฝึกสมาธิอย่างนึงให้เรามีสติมากขึ้นจริงเลยพี่เรื่องเนี้ยกำลังมันเลยแล้วอยู่ลพบุรีได้สักไหมสักค่ะก็สักอยู่แล้วแต่ว่าไม่สักสักคือสักจากข้างนอกลงไปนะคะก่อนแต่มันจะในจันได้สักไหมไม่ค่ะไม่มีไม่มีค่ะเอาละEP นี้เนี่ยก็ขอจบที่เรือนจำกลางลพบุรีพ่อเดี๋ยวจะมาต่อ EP 2คือไปที่เรือนจำนครราชสีมาคลองไผ่คลองไผ่แล้วก็เป็นคู่กับเปรี้ยวด้วยเปรี้ยวฆ่าหันศพนี่แหละแต่เดี๋ยวค่อยคุยว่าไปยังไงเดี๋ยวมาติดตามชม EP 2ครับท่านผู้ชมฝากติดตามด้วยครับ